วัสดีครับผมหนุ่มวรพลจาก Newtech Tractor ครับวันนี้เรามาดูรถ Newtech Tractor จอมลุยอเนกประสงค์ฝีมือคนไทยรุ่น BL1 Ultra เครื่องยนต์18แรงม้าของปี2024นี้นะครับรุ่นนี้นะครับเราจำหน่ายและมีความแตกต่างและมีการพัฒนาจากเวอร์ชั่นเดิมๆสำหรับปี2024หลากหลายเลยนะครับและเราก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความแข็งแรงทนทานด้วยครับเบาะนั่งแบบใหม่ปรับระยะยืดขาได้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของเกษตรกรครับการเบรกมือและการล็อกคันเร่งอุปกรณ์ใหม่เพื่อความปลอดภัยโดยเมื่อสตาร์ทรถสามารถที่จะเหยียบคันเร่งและล็อกความเร็วไว้ได้ครับส่วนการล็อกคันเร่งเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการขับขี่เพื่อล็อกความเร็วเมื่อปล่อยเบรกก็เคลื่อนตัวด้วยความเร็วที่ตั้งไว้ได้ครับเบรกและคลัตช์อยู่ในจุดเดียวกันสะดวกสบายต่อการเบรกและการเปลี่ยนเกียร์ครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเมื่อรถหยุดนิ่งกดคันล็อกเบรกมือรถจะหยุดแม้มีการเปลี่ยนเกียร์ครับระบบไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟสูงไฟต่ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ยามค่ำคืนรวมถึงไฟฉุกเฉินและไฟท้ายแบบ LED ครับฝาครอบแบตเตอรี่มีน็อตล็อกป้องกันการสูญหายติดตั้งสูงเพื่อป้องกันการสัมผัสน้ำและคลายน็อตเพื่อเปิดฝาเติมน้ำกลั่นได้ครับปี2024นี้นะครับคราวหลังเราได้มีการปรับปรุงนะครับเพื่อประสิทธิภาพของรถได้ดีขึ้นนะครับจะเห็นคราวเดิมนะครับจะเป็นคานลักษณะนี้นะครับแล้วก็ดุมล้อแบบนี้จะมีก็เราก็เจอปัญหาว่ามีการมีดินมาติดตรงนี้ด้วยนะครับแต่นี้เราปรับใหม่เป็นแบบนี้ไม่มีแล้วนะฮะไม่มีคานหลังแล้วเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องดินนะฮะที่ติดอยู่ด้านหลังนะครับก็เวลาลงนาลมก็จะไม่มีลักษณะนี้เพิ่มความแข็งแรงของตัวรถเพื่อรองรับกับการใช้งานอย่างหนักนะครับของเกษตรกรดังนั้นนี่ก็คือการปรับปรุงของรุ่นปี2024ครับNewtech Tractorได้มีการปรับปรุงครั้งสำคัญคือเรื่องกระบอกไฮดรอลิกครับเรามีพันธมิตรที่สำคัญคือบริษัท Union Apply ผู้ผลิตกระบอกไฮดรอลิกและระบบไฮดรอลิกระดับประเทศครับในการออกแบบให้กระบอกไฮดรอลิกมีมาตรฐานสูงมีความทนทานและสามารถใช้งานได้หลากหลายเหมาะสมกับรถ Newtech Tractor รถแทรกเตอร์อเนกประสงค์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆและใช้งานได้หลากหลายสภาพพื้นดินและหลากหลายอุปกรณ์ครับระบบไฮดรอลิกที่พัฒนาให้ทนทานรองรับกับการใช้งานยกกดใบดันหน้าผานรวมถึงต่อพ่วงอุปกรณ์อื่นๆครับนอกจากนี้ยังมีแป้นเหยียบเลี้ยวซ้ายขวาเพื่อเพิ่มความแคบของวงเลี้ยวได้ด้วยครับ Newtech Tractor รถแทรกเตอร์อเนกประสงค์ฝีมือคนไทยคันนี้ครับพัฒนากับเครื่องยนต์สูบเดียวเราใช้เครื่องยนต์สูบเดียวของ Kubota รุ่น ZT180+ ขนาด18แรงม้าแรงจัดประหยัดสุดประหยัดน้ำมันถึง 1.3 ลิตรต่อไร่เลยครับและใช้งานกับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลากหลายนอกจากนั้นนะครับเกษตรกรยังคุ้นเคยกับเครื่องยนต์สูบเดียวทำให้ดูแลบำรุงรักษาง่ายและทางคูโบต้ายังรับประกันถึง3ปีมั่นใจในการใช้งานได้เลยครับและนี่คือการพัฒนาไม่หยุดยั้งของ Newtech Tractor รถแทรกเตอร์เพื่อเกษตรครอบครัวใช้งานได้หลากหลายมีประสิทธิภาพสูงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับ